จับปากหม้อนี่การันตีได้เลยว่าในย่านสามพรานมีร้านเราร้านเดียวครับมันจะมีรสชาติของไส้ผักครับเป็นไส้เค็มครับแล้วก็รวมกับน้ำซุปก๋วยจั๊บครับกินเข้าไปมันก็รู้สึกมันลงตัวครับพอดีคำครับเต็มคำเมนูนี้ขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยประมาณ8โมง9โมงหมดแล้วครับถ้าคนจะมากินเมนูก๋วยจั๊บปากหม้อนี่ต้องมาประมาณ7โมงสวัสดีครับบอมครับเจ้าของร้านก๋วยจั๊บเจ๊ส้อยตลาดสำพานครับก่อนหน้านี้ทางร้านเนี่ยเราขายก๋วยจั๊บอยู่แล้วครับแล้วก็ขายเมนูข้าวเก็บปากหม้อด้วยทีนี้เราก็เลยลองนำมามิกกันก็เลยกลายมาเป็นเมนูใหม่เป็นก๋วยจั๊บปากหม้อของทางร้านเราครับก๋วยจั๊บปากหม้อนี่การันตีได้เลยว่าในย่านสำพานมีร้านเราร้านเดียวครับข้าวเกี๊ยวปากหม้อเนี่ยก็อย่างตัวแป้งของทางร้านเราก็มีใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าแป้งมันผสมกันนะครับตามสูตรของทางร้านเราตัวไส้เนี่ยเขาใส่อะไรบ้างก็มีหมูสับมีกุ้งแห้งครับแล้วก็เป็นผักกุช่ายครับแล้วเราก็ปรุงสูตรของทางร้านเราเองก็คือว่าถ้าเกิดเราใส่ตัวไส้เข้าไปในแป้งแล้วเนี่ยพอเราปิดหม้อปุ๊บก็ใช้เวลาสักประมาณสัก 6-7 วินาทีครับแล้วเราก็เปิดหม้อมาแป้งมันก็จะสุกพอดีแล้วก็เอาไส้ใส่ได้เลยครับแป้งมันจะค่อนข้างที่จะไปในทางแบบไม่มีรสชาติไส้ก็เลยว่าต้องมีความเค็มนิดนึงแล้วก็บวกกับน้ำก๋วยจั๊บครับถ้วยนึงเราจะได้ข้าวเกี๊ยวปากหม้อ6ตัวครับเราจะขายปริมาณที่ราคา50บาทรสชาติมันก็คือแบบว่าเราได้ตัวข้าวเกี๊ยวปากหม้อเข้าไปมันจะมีรสชาติของไส้ผักครับเป็นไส้เค็มครับแล้วก็รวมกับน้ำซุปของน้ำก๋วยจั๊บครับแล้วก็กินเข้าไปมันก็รู้สึกมันลงตัวครับพอดีคำครับเต็มคำเครื่องก๋วยจั๊บเราก็จะมีไส้หมูครับเต้าหู้มีหมู3ชั้นมีหนังหมูแล้วก็มีไข่เลือดวันนึงเราทำหม้อใหญ่หม้อเดียวครับแล้วเราก็เน้นเติมเมาเติมเมาเติมเมาคือเรากะปริมาณในที่ว่าหมดหม้อต่อหม้อวันหนึ่งหม้อหนึ่งครับเมนูนี้ขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยประมาณ8โมง9โมงหมดแล้วครับถ้าคนจะมากินเมนูก๋วยจั๊บปากหม้อเนี่ยต้องมาประมาณ7โมงก็ฝากร้านก๋วยจั๊บเจ๊ส้อยตลาดสัมพันธ์นะครับมีเมนูใหม่คือเมนูก๋วยจั๊บปากหม้อครับอยู่ใกล้วัดไร่ขิงครับใกล้โรงเรียนในร้อยตำรวจสัมพันธ์ครับอำเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมครับเปิดตีห้าครึ่งถึง11โมงครับหรือแล้วแต่ของหมดครับร้านหยุดทุกวันอังคารครับเมนูที่หนึ่งเดียวในสัมพันธ์นะครับก๋วยจั๊บปากหม้อนะครับต้องร้านเจ๊ส้อยตลาดสัมพันธ์ครับขอบคุณครับ